คุณผู้ชมคะช่วงนี้ประชาชนเดินทางกันไปบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านหนึ่งก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องการที่จะสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะซึ่งสามารถไปลงทะเบียนได้ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อที่จะเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการคัดแยกขยะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวงช่วงนี้ติดตามจากคุณอรณิตเพชรวงศ์สิริค่ะคุณอรณิตคะค่ะคุณณัฐาคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนค่ะว่าก่อนที่จะทิ้งขยะนั้นก็ควรพิจารณาคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภทซะก่อนค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะนอกจากจะทำให้ปริมาณขยะที่มีมากในแต่ละวันลดจำนวนลงได้แล้วก็ยังสามารถที่จะนำขยะไปรีไซเคิลได้อีกด้วยค่ะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มาเป็นอาสาเก็บขยะบริเวณสนามหลวงนะคะกำลังคัดแยกขยะจากกองขยะที่ถูกทิ้งไว้ในจุดที่ทิ้งขยะบริเวณสนามหลวงจิตอาสากลุ่มนี้บอกว่าผ่านการอบรมเบื้องต้นในการคัดแยกขยะจากเจ้าหน้าที่มาแล้วและพบว่าขยะส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกันไว้ขยะที่พบก็มีทั้งขยะเศษอาหารขยะขวดพลาสติกขยะขวดแล้วก็กระป๋องกาแฟค่ะเขารวมกันค่ะรวมกันค่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้แยกไว้ค่ะแล้วคัดแยกกันไงคะก็คัดแยกออกเป็น3ประเภทนะคะก็มีขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปค่ะค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดภาระของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้นะคะก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้ทิ้งขยะลงในถุงให้ถูกต้องตามประเภทอีกด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปรับรูปแบบการจราจรโดยรอบด้วยการห้ามรถส่งวัตถุดิบจอดแช่รอบสนามหลวงหรือเข้ามาในพื้นที่สนามหลวงเป็นเวลานานนะคะและจะให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ในการพักรถเพื่อขนส่งวัตถุดิบเข้ามาปรุงอาหารภายในสนามหลวงและที่กองอำนวยการร่วมนะคะยังได้เตรียมหารือถึงสภาพการจราจรโดยรอบในช่วงที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเรียนและก็เตรียมรับปริญญาในช่วงที่ท้องสนามหลวงยังอยู่ระหว่างพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งจะต้องดูแลสภาพจราจรโดยรอบไม่ให้เกิดปัญหาทั้งต่อประชาชนที่เดินทางมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาค่ะคุณณัฐาคะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมายังสนามหลวงในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะว่าไม่ควรจะนำรถส่วนบุคคลมาแล้วก็ให้ใช้รถยนต์สาธารณะแทนค่ะซึ่งก็มีการให้บริการไว้ทั้งหมด16จุดด้วยกันนะคะหลักๆก็จะเป็นที่พุทธมณฑลไบเทคบางนาและก็สายใต้ใหม่ค่ะคุณณัฐาคะขอบคุณมากค่ะ